ทหารโพร่มจัดเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่สองพลิกโฉมเราคุ้นเคยกันดีกับภาพทหารที่กระโดดลงมาจากเครื่องบินพร้อมกับร่มชูชีพหลายร้อยหลายพันคนทั้งจากภาพจำในซีรีส์ภาพยนตร์หนังสือหรือเกมแต่ทว่าพัฒนาการของทหารพร่มเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดการมีอยู่ของแนวคิดในการส่งทหารไปยังแนวหลังของข้าศึกผ่านทางอากาศคือแนวความคิดที่มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ด้วยเทคโนโลยีของอากาศยานในช่วงนั้นที่ยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกทำให้แนวคิดเรื่องนี้นะครับไม่เคยถูกนำมาใช้งานอย่างจริงจังแต่พอถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกองทัพอิตาเลียนเป็นชาติแรกที่มีการทดลองการส่งลงทางอากาศด้วยการกระโดดล่มซึ่งจัดการทดสอบในเดือนพฤศจิกายนปี1927โดยพลร่มกระโดดล่มลงบริเวณหมู่บ้านซินิเซโลใกล้กับเมืองมิลานนะครับหลังจากนั้นอิตาลีจึงมีการสถาปนาหน่วยทหารพลร่มขึ้นมาตัวอย่างเช่นกองพลทหารพลร่มที่184เนียมโบซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปี1942นั่นจึงหมายความว่าการมีตัวตนของหน่วยทหารพลร่มซึ่งในความเป็นจริงแล้วแต่ละชาตินั้นหน่วยทหารพลร่มของแต่ละชาติมีอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำและการที่มันมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนส่งผลให้หน่วยทหารพลร่มในสงครามโลกครั้งที่2มีสภาพไม่สมประกอบอย่างมากทั้งในแง่ของทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเปรียบเทียบง่ายๆก็คืออัตราส่วนปฏิบัติการของพลร่มในการส่งลงทางอากาศที่เกิดขึ้นในยุโรปตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2จำนวน16ปฏิบัติการทั้งเล็กและใหญ่มีเพียงแค่4ปฏิบัติการเท่านั้นที่บรรลุภารกิจสำเร็จโดยพวกเขามีตั้งแต่สูญเสียเล็กน้อยจนถึงขั้นเกือบละลายทั้งหน่วยนอกจากนี้การมีอยู่ของหน่วยพลร่มคือโจทย์ที่ยากสำหรับประเทศนั้นนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องใช้งบประมาณมหาศาลสำหรับหน่วยพลร่มเพียงหน่วยเดียวทหารพลร่มต้องฝึกหนักกว่านานกว่าและมีอุปกรณ์เครื่องแบบเฉพาะต่างจากทหารราบปกตินอกจากนี้กองทัพต้องเพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงตายเพื่อให้มีคนมาสมัครเข้าร่วมหน่วยมากพอและมันส่งผลให้สัดส่วนของทหารพลร่มจริงๆมีน้อยมากเมื่อเทียบกับทหารเหล่าอื่นๆยกตัวอย่างเช่นกองทัพบกสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการจัดตั้งกองพลทหารพลร่มหรือกองพลส่งทางอากาศจำนวน5กองพลจากหน่วยทหารกว่า90กองพลของกองทัพบกหรือเทียบเป็นแค่ 5.6% ในส่วนของกองทัพบกอังกฤษนะครับมีเพียงแค่2กองพลเท่านั้นจากทั้งหมด39กองพลหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5.1% แม้แต่กองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตที่มีหน่วยพลร่มถึง10กองพลในปี1941จากทหารบกทั้งหมด220กองพลคิดเป็นสัดส่วนเพียง 4.5% เท่านั้นและที่สำคัญที่สุดสำหรับพลร่มก็คือเครื่องบินที่จะพาพวกเขาไปสู่ที่หมายยกตัวอย่างเช่นกองทัพบกสหรัฐนะครับมีเครื่องบินแบบ C-47 ที่เปรียบเหมือนกับม้างานของฝ่ายพันธมิตรเครื่องบิน C-47 หนึ่งลำจะบรรทุกพลร่มได้ที่18นายนั่นหมายความว่าต้องใช้เครื่องบิน C-47 ถึง50ลำในการขนส่งทหารพลร่ม1กองพันและต้องใช้ถึง150ลำสำหรับ1กรมทหารพลร่มจึงสรุปได้ว่าการใช้หน่วยพลร่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือช่วงของการลองผิดลองถูกนะครับถึงแม้ว่าหน่วยพลร่มนั้นจะถูกลดบทบาทไปมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ทหารพลร่มก็ยังไม่เคยจางหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์การทหารและนี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้หน่วยทหารพลร่มในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีสำหรับปฏิบัติการของหน่วยพลร่มของอเมริกันนะครับในช่วงสงครามเกาหลีนั้นมี2ครั้งด้วยกันโดยทั้ง2ครั้งนะครับเป็นการปฏิบัติการของกรมผสมส่งลงทางอากาศที่187ปฏิบัติการแรกเกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคมปี1950ช่วงแรกของการรุกโต้ตอบของฝ่ายสหประชาชาตินะครับเข้าสู่เกาหลีเหนือทหารพลร่มของกองพันที่3กรมผสมที่187กระโดดร่มลงสู่แนวหลังของฝ่ายเกาหลีเหนือที่เมืองซุนซอนนะครับเพื่อตัดทางถอยของฝ่ายเกาหลีเหนือและสกัดกั้นการหลบหนีของคิมอิลซุงผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแต่ทว่าผลลัพธ์ของภารกิจนะครับกลับไม่เป็นที่คาดหวังเอาไว้ทหารพลร่มอเมริกันลงถึงพื้นดินแบบกระจัดกระจายกันออกไปจนไม่สามารถสร้างแนวป้องกันได้ส่งผลให้ทหารเกาหลีเหนือจำนวนมากสามารถหลบหนีขึ้นภาคเหนือไ
และรวมถึงคิมอิลซุงปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้ทหารพลร่มอเมริกันนะครับเสียชีวิต48นายบาดเจ็บ80นายในจำนวนนี้56นายบาดเจ็บในระหว่างการกระโดดล่มและกรมผสมที่187จัดว่าเป็นหน่วยทหารที่สูญเสียมากที่สุดในปฏิบัติการครั้งนี้หลังจากนั้น6เดือนต่อมากรมผสมที่187ก็ออกโรงครั้งสำคัญนะครับในปฏิบัติการโทมาฮอคซึ่งนับว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะครับทหารพลร่มของกรมผสมที่187จำนวนกว่า 3,437 นายและรวมทั้งเครื่องบินลำเลียงพลกว่า120ลำกระโดดล่มลงบริเวณเมืองมุนซานนะครับในวันที่23มีนาคมปี1951เพื่อสกัดกั้นการล่าถอยของกองทัพจีนและเกาหลีเหนือปฏิบัติการครั้งนี้นับว่าเป็นปฏิบัติการส่งลงทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามเกาหลีแต่แล้วผลลัพธ์ของภารกิจนะครับก็น่าผิดหวังอีกครั้งทหารจีนและทหารเกาหลีเหนือสามารถล่าถอยหนีไปได้เหลือเอาไว้เพียงแค่กำลังต้านทานเพียงน้อยนิดแต่ก็นับว่าปฏิบัติการโทมาฮอคนะครับประสบความสำเร็จเป็นบางส่วนพลร่มอเมริกันเสียชีวิตเพียงแค่4นายเท่านั้นสงครามอินโดจีนครั้งที่1เมื่อฝรั่งเศสกลับมาทวงสิทธิในอาณานิคมอินโดจีนของตนเองการปะทะกันระหว่างฝรั่งเศสและขบวนการเวียดมินซึ่งฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ก็เกิดขึ้นในปี1946และเพื่อกดดันให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับออกมาเผชิญหน้ากันอย่างเต็มตัวกองทัพฝรั่งเศสเริ่มปฏิบัติการคัสเตอร์ระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายนปี1953บริเวณเมืองเดียนเบียนฟูนะครับทางภาคเหนือของเวียดนามปฏิบัติการส่งลงทางอากาศของกองทัพฝรั่งเศสนะครับดำเนินไปตลอด3วันทหารพลร่มฝรั่งเศสสังกัดกองทหารต่างด้าวจำนวนกว่า 4,000 นายกระโดดล่มลงสู่เดียนเบียนฟูและในส่วนของการส่งลงทางอากาศนั้นสำเร็จลงด้วยดีแต่ทว่ามันคือจุดเริ่มต้นของหายนะของฝรั่งเศสนะครับในเดือนเบียนฟูที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก4เดือนต่อจากนี้ต่อมาครับวิกฤตครองซูเอชเพื่อยึดครองซูเอชจากอียิปต์นะครับอังกฤษและฝรั่งเศสรวมกำลังกันเข้ายึดจุดสำคัญของครองซูเอชภายใต้ชื่อรหัสปฏิบัติการว่าปฏิบัติการมัสเก็ตเทียในเดือนพฤศจิกายนปี1956โดยในวันที่5พฤศจิกายนทหารพลร่มและหน่วยคอมมานโดอังกฤษและฝรั่งเศสจำนวนนับร้อยนายกระโดดล่มลงตามจุดสำคัญต่างๆในสนามบินเอลกามิลถึงแม้ว่าทหารอียิปต์จะรบต้านทานอย่างหนักแต่สนามบินเอลกามิลก็ถูกยึดได้โดยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีโดยมีทหารพลร่มอังกฤษนะครับเสียชีวิต4นายและบาดเจ็บจำนวนถึง32นายถึงแม้ว่าปฏิบัติการมัสเก็ตเทียจะสำเร็จในทางยุทธวิธีแต่ทางด้านของยุทธศาสตร์และการเมืองระยะยาวแล้วมันกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอังกฤษและฝรั่งเศสต้องยอมหยุดยิงและถูกกดดันทั้งจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตจนต้องถอนทหารออกมาสงครามเวียดนามถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นจะมีบทบาทอย่างมากในสงครามเวียดนามแต่การใช้ทหารพลร่มกระโดดล่มลงจากเครื่องบินก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวตลอดช่วงสงครามเวียดนามวันที่22กุมภาพันธ์ปี1967กองทัพอเมริกันเริ่มยุทธการจังชันซิตี้โดยทหารพลร่มจากกองพันที่2กรมทหารพลร่มที่503กองพลน้อยส่งทางอากาศที่173จำนวน845นายกระโดดล่มลงบริเวณแนวชายแดนกัมพูชาเพื่อค้นหาและทำลายกองบัญชาการของฝ่ายเวียดกงขณะเดียวกันบริเวณภาคพื้นดินนะครับทหารอเมริกันและเวียดนามใต้จำนวนกว่า 30,000 นายก็เข้าร่วมในยุทธการครั้งนี้ยุทธการจังชันซิตี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการส่งลงทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของฝ่ายอเมริกันนับตั้งแต่สงครามเกาหลีฝ่ายอเมริกันสามารถสังหารทหารเวียดกงได้ถึง 2,700 นายแต่ไม่สามารถค้นหาและทำลายกองบัญชาการของฝ่ายเวียดกงได้ติมอร์ตะวันออกหลังจากที่ติมอร์ตะวันออกประกาศอิสรภาพจากโปรตุเกสกองทัพอินโดนีเซียก็เริ่มปฏิบัติการโลตัสในวันที่7ธันวาคมปี1975เพื่อเข้ายึดติมอร์ตะวันออกทั้งหมดปฏิบัติการครั้งนี้ทหารพลร่มอินโดนีเซียนะครับจำนวนกว่า640นายกระโดดล่มจากเครื่องบิน C-130 เพื่อเข้ายึดเมืองดิลลี่นะครับเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกโดยปฏิบัติการของพลร่มอินโดนีเซียสำเร็จลงด้วยดีอย่างต่อมาครับปานามาหลังจากอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมานานในที่สุดคืนวันที่20ธันวาคมปี1989กองทัพอเมริกันเริ่มยุทธการ Just Cause เพื่อโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของปานามาและรักษาผลประโยชน์ของอเมริกันในปานามาต่อไป
ยุทธการครั้งนี้ใช้กำลังพลจากกองพลส่งทางอากาศที่82และกำลังบางส่วนจากกรมเรนเจอร์ที่75ในภารกิจกระโดดร่มลงสู่ปานามาซึ่งนี่คือครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่กองพลส่งทางอากาศที่82ได้รับภารกิจกระโดดร่มอีกครั้งทหารพลร่มกว่า 4,000 นายนะครับกระโดดร่มลงจุดสำคัญต่างๆของปานามาทั้งสนามบินแห่งชาติโอมาเตอริคอสและลานบินในริโอฮาโตนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของกองทัพบกสหรัฐที่มีการส่งลงทางอากาศรถถังเบาแบบเชอริแดนด้วยร่มชูชีพสุดท้ายครับสมรภูมิอิรักในปฏิบัติการบุกอิรักนะครับเพื่อโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมฮุเซนของกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในปี2003และในสงครามครั้งนี้กองทัพสหรัฐอเมริกามีการส่งลงทางอากาศอีกครั้งภายใต้ชื่อยุทธการว่ายุทธการนอร์ทเทิร์นดีเลย์กำลังพลจากกองพลน้อยส่งทางอากาศที่173จำนวนกว่า996นายกระโดดล่มลงสู่สนามบินบาซูของอิรักในวันที่26มีนาคมปี2003แต่ทว่าสนามบินบาซูนะครับได้ถูกยึดโดยกองกำลังชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรกับอเมริกันส่งผลให้ไม่มีการปะทะกันระหว่างทหารอเมริกันกับทหารอิรักจากตัวอย่างที่ยกมานะครับจะสังเกตว่าการใช้ทหารพลร่มในปฏิบัติการเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะปฏิบัติการของพลร่มนั้นใช้งบประมาณมหาศาลอย่างมากรวมไปถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนักถ้าหากต้องเผชิญหน้ากับข้าศึกที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับอย่างดีทำให้ปฏิบัติการของพลร่มในยุคหลังนั้นมีขนาดเล็กลงและกระทำต่อข้าศึกที่มีศักยภาพต่ำกว่ารวมไปถึงบทบาทของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งทางอากาศให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากกว่าพลร่มครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของปฏิบัติการส่งลงทางอากาศนะครับของทหารพลร่มในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ